Hello welcome Hello welcome สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ JM J Badmin นะครับวันนี้นะครับก็ยังคงเป็นคลิปใช่แล้วไม่ชอบอีกเช่นเคยนะครับเป็น EP ที่5แล้วนะครับผม EP ที่5นี้ยังคงเป็นของที่อยู่ใน 7-Eleven เพราะว่ามันค่อนข้างจะแมสแล้วทุกคนก็สามารถที่จะใช้ตามได้นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลยครับ Snail White Icy Mark นะครับที่ยาย่าเคยโฆษณาเนาะเป็นมาร์กนอนหลับมาร์กทาไปเลยก่อนนอนไม่ต้องล้างออกตัวนี้ซองละ39บาทนะครับขายที่ 7-Eleven จะบอกว่าสิ่งที่เจมไม่ชอบก็มีเนาะแต่เจมขอบอกสิ่งที่มันดีก่อนแล้วกันเนาะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องไม่ชอบสิ่งที่ดีก็คือเจ้าตัวนี้นะครับมันทำให้ผิวหน้าเราดูตื่นขึ้นจริงๆแล้วก็ดูนุ่มขึ้นดูผลกระชับดูเนียนดูฟูขึ้นจริงๆแต่ความขาวกระจ่างใสครับไม่สามารถที่จะคาดหวังผลได้เนาะแบบว่าเจมก็ใช้ไปหลายซองมากแล้วว่าคือแบบอดทนใช้มันก็ไม่ขาวขึ้นอะไรเงี้ยครับเจมก็เลยคิดแล้วว่าเจ้าตัวนี้ครับไม่สามารถที่จะทำให้เราขาวขึ้นได้จริงๆเนาะไม่รู้จะเป็นเองคนเดียวหรือเปล่าแล้วถ้าใครแบบใช้แล้วขาวใช้แล้วดีลองคอมเมนต์บอกเนาะส่วนสิ่งที่เจมไม่ชอบนะครับเจมไม่ชอบเนื้อสัมผัสมันนะครับเนื้อสัมผัสมันค่อนข้างที่จะแปลกมากๆนะครับเจมเป็นคนที่ทาครีมเยอะเหมือนกันนะครับก่อนนอนเจ้าตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายใช่ไหมเพราะว่าเป็นสเต็ปสลิปปิ้งมาร์กเจมใช้ตัวนี้ครับแล้วมันเป็นขุยยังไงไม่รู้เจมก็เลยไม่ชอบบวกกับผลลัพธ์ที่มันไม่ได้ขาวใสนั่นแหละทำให้เจมไม่ชอบแต่ถ้าใครใช้แล้วมีผลลัพธ์ต่างจากเจมนะครับยังไงลองคอมเมนต์กันดูเนาะเพราะว่าทุกๆคอมเมนต์นะครับเจมเชื่อว่าจะมีใครหลายๆคนที่เข้ามาอ่านแล้วเขาก็จะแบบว่าเหมือนกับเป็นการแลกข้อมูลกันเนาะว่าเออฉันใช้แล้วเป็นยังไงฉันใช้แล้วไม่ชอบฉันใช้แล้วชอบเนี่ยครับก็เป็นประโยชน์แก่คนอื่นที่เข้ามาอ่านกันเนาะก็โอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับก็เจมขออนุญาตจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ EP หน้านะแล้วก็พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าๆๆๆนะครับวันนี้ไปกันแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบาย